ันนี้ตอนเย็น ไปดูกำแพงโรงเรียนบันตองโขกก็เรียกว่าของเขาก็ได้ครับสัก 70% จะได้แต่ก็ไม่น่าจะกว่าแต่60กว่าไปแล้วกรมช่างเขาก็ยังได้ค่าแรงอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าทุนที่เขาบริจาคร่วมมีอยู่พอที่จะจ่ายตามที่เขาต้องการที่จะเบิกเขาก็จะเบิกคิดประมาณสัก30%กี่ไรอยู่แล้วก็ให้เขาไปเลยว่าเพราะบางคนก็อยู่ในสภาพที่ขาดแคลนก็มีโอกาสเอาเสื้อไปแจกเขาด้วยเสื้อกางเกงยังพอมีอยู่สำหรับทำงานแล้วอาจารย์ใหญ่ก็มาใส่บาตรฝากอาจารย์ใหญ่ไปก็ได้เสื้อเรียกว่าเสื้อมือสองที่แข็งแรงกันหนาวได้ใส่ทำงานได้อะไรอย่างนั้นไปแจกเขาไปฝากเขาหลังจากนั้นก็กลับมาไปโคกไปเยี่ยมท่านบุ้งที่น้องแขน้องเวงหาน้ำหาอะไรไปทำไปฝากเพิ่นน้องเวงอยู่คนเดียววิเวกดีมากเรียกว่าไม่มีใครไปเกี่ยวข้องไม่มีใครไปกวนจึงว่ากลับออกมาก็ยังพูดกับชุพงอยู่ท่านมุ่งในท่านมีบุญท่านมันมีโอกาสได้เสวยบุญเพราะจะหาสถานที่รีเร่นและก็สะดวกสบายอย่างนั้นไม่ใช่หาได้ง่ายสถานที่ก็สบายศรัทธาญาติโยมก็สบายอะไรสบายหมดจึงว่าอดที่จะคิดว่าท่านมาท่านเสวยบุญของท่านแต่ท่านบุ้งท่านก็มีปฏิปทาชอบในการอยู่อย่างรีเร่นรู้สึกว่าท่านมาอยู่ที่นี่อยู่ตรงน้องแวงท่านจะชอบใจมากๆทีเดียวเพราะแต่ก่อนอยู่ที่ไหนไม่เคยนานออกพรรษาแล้วไปออกพรรษาแล้วไปนี่
ก็ยังสบายอยู่ยังไม่ประยังไม่ได้ยินพูดยังไงแต่ท่านก็พอใจของท่านฟังพูดว่าวิเวกดีมากการแสวงหาที่วิเวกเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปมันไม่เคยจะมีที่วิเวกและเป็นตัวของตัวที่มีโอกาสในประกอบความภาคความเพียรเต็มที่จริงๆไม่เคยเจอนะไม่เคยมีโอกาสที่จะมีมีอยู่นี่ทุกอย่างแล้วหมดไม่ต้องกังวลอะไรสักอย่างสถานที่อาศัยศรัทธาญาติโยมพร้อมหมดคำว่าศรัทธาญาติโยมพร้อมดีไม่ใช่ว่าจะมาล้อมหน้าล้อมหลังไปบิณฑบาตเขาเสบาตให้ฉันเป็นนำไปบิณฑบาตเขาเสบาตให้ฉันแล้วเขาไม่มายุ่งอันนี้ถูกต้องดีที่สุดหลวงตาสงวนไปอยู่รู้สึกว่าจะมีชอบมีศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องแต่ก็ไปอยู่ในสมัยที่กำลังเริ่มต้นอันนั้นก็ต้องอาศัยญาติโยมช่วยอันนั้นก็ต้องอาศัยญาติโยมทำเพราะพระจะไปทำเองก็ไม่สะดวกบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้แล้วหมดแล้วใครไปอยู่ก็เหมือนกับเสวยของทิพย์ไปท่านสมบูรณ์ก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าท่านชอบพบพ่อใจอยู่ไม่ได้บรรษาที่ผ่านมาไม่มีใครไปอยู่เพิ่นก็ยังสมัครใจอยู่เราผ่านไปผ่านมามันก็ทำให้รู้สึกทำให้คิดว่าเป็นสถานที่สงบหลีกเล่นได้แห่งหนึ่งทีเดียวแต่ต้องอยู่ในน้อยอยู่ทำลำพังผู้เดียวแล้วก็ผู้ไปอยู่ก็มุ่งในการที่จะปลีกไม่ใช่มุ่งอยู่เพื่อแสวงหาคำว่าแสวงหานี่แสวงหาให้ได้ตามที่ใจต้องการอะไรก็แสวงหาอะไรก็แสวงหาใจต้องการยังไงก็หาพูดคิดอย่างนี้ก็ยังคิดอย่างขันอยู่หาจึงกระทั่งอะไรนกเป็ดน้ำแล่นไปนู่นแล่นไปนี่ไปหานกเป็ดน้ำนั่นก็หลวงตาสงวนอีกจึงว่าฝีมือหลวงตาสงวนไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ธรรมดาอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของคน
ธรรมชาติของคนแต่ละคนแต่ละคนมันก็ต่างกันไปธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นการแก้แต่ละคนแต่ละคนให้รวมเป็นอันเดียวกันรวมเข้าในจุดเดียวกันคือรวมเข้าในธรรมในวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงตรัสไว้ชอบนั้นและเป็นอันเดียวกันพระวินัยท่านแปลว่าร้อยกรองดอกไม้สารพัดดอกไม้สารพัดในมือมีการร้อยกรองแล้วจะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยอันเดียวกันควรแก่ที่จะนำมาเป็นเครื่องประดับควรแก่การที่จะนำมาเป็นเครื่องสักการะบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ควรบูชาเป็นต้นจะดอกไม้สารพัดดอกไม้สารพัดเอามาร้อยเป็นพวงแล้วเป็นอันเดียวกันถ้าหากว่ายังไม่มีการเอามาร้อยมันก็จะกระจายดอกหนึ่งก็สีอย่างหนึ่งดอกหนึ่งก็สีไปอย่างหนึ่งรูปร่างลักษณะก็ต่างๆกันไปนี่เรื่องของแต่ละคนจำเป็นจะต้องรวมกันเป็นหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้ากันได้อย่างสนิทแม้แต่ระเบียบถ้าหากว่าต่างคนต่างประชาธิปไตยตามใจของข้าพเจ้าม ันก็เหมือนกับดอกไม้ตกเรียราดไม่มีการเอามาร้อยมากรองไม่งามในสายตาของผู้ที่เข้ามาสัมผัสทั้งตาทั้งหูทั้งใจจึงเรียกว่ากฎจึงเรียกว่าระเบียบในพระวินัยท่านในหลักธรรมะท่านกำหนดท่านทรงสอนไว้ว่ามันประชุมกันเนืองนิดและเวลาประชุมก็ให้พร้อมใจกันประชุมและมีความเคารพในที่ประชุมในขณะประชุมนั้นไม่มีทรงตรัสว่าประชาธิปไตยตามใจข้าพเจ้าเหตุผลป่วยไข้ในพยามีความจำเป็นด้วยกิจได้ต้องมีการบอกกล่าวเป็นธรรมเป็นวินัยถ้าหากว่าเราจะเอาตามใจเราจะเอาตามประชาธิปไตยที่ใจเราชอบเราต้องไปอยู่ผู้เดียวเพราะมันไม่ขัดกับท่านผู้ใดอันนี้เป็นเรื่องที่นายจะต้องคิดกันอยู่คนเดียวจะอยู่หลายคนอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับหมู่คณะอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอยู่เป็นสุขอยู่คนเดียว
มาอยู่กับลมหายใจเขาออกหาความสุขไม่ได้อยู่กับหมู่คณะรวมอยู่กับหมู่คณะไม่อยู่กับลมหายใจเขาออกใจไม่สงบอาจจะไปออกไปติดออกไปชมเรื่องของความฟุ้งของกิเลสมันเป็นลักษณะนั้นอยู่ณสถานที่ใดเราต้องอยู่ในความสงบของเราเป็นความถูกต้องคำว่าทำให้ยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำในขณะนี้แล้วเราจะไปทำให้ยิ่งขณะไหนขณะใดเราไม่ทำให้ยิ่งในขณะนี้แล้วเราจะทำให้ยิ่งในขณะไหนขณะนี้เราย่อนยานขณะไหนขณะไหนเราก็ย่อนยานศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้หย่อนยานไม่มีมีแต่สอนให้ยิ่งสอนให้กระทำให้ยิ่งทั้งนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้กระทำให้ยิ่งและเราเป็นผู้หย่อนยานเรียกว่าไม่ตรงเป้าเป็นการสวนทางในเมื่อสวนทางกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นมงคลแก่เราเอตมังคมุตตมังคือปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลอย่างยิ่งเดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงเดินปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเป็นมงคลอย่างยิ่งทั้งกายของเราทั้งใจของเราย กพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นฉบับตำรับเป็นฉบับแบบฉบับแล้วก็มันคงอยู่ในแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและทรงนำมาตรัสเทศนาเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเอตมังคมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดจึงอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ทำให้ยิ่งในขณะนี้จะอยู่ในคานตรงไหนอยู่ตรงไหนก็มีเดี๋ยวนี้ของเราเราอยู่ที่นี่ประชุมกันเรากลับไปที่กุฏิก็มีเดี๋ยวนี้เราไปสู่ที่จงกรมก็เป็นเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวนี้และทำให้ยิ่งในเดี๋ยวนี้เป็นความถูกต้องที่สุดมีคนหนึ่งเข้ามาถามเวลาเขาตายเขาจะเวลาเขาจะตายเขาจะทำใจยังไงเราอย่าไปคิดถึงเวลาเราจะตายคิดถึงเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เราทำให้ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะทำได้ทำให้ยิ่งที่ทำให้ดีที่สุดในขณะเดี๋ยวนี้และทำให้ยิ่งในอยู่เสมอในขณะนี้ขณะนี้ของเราจะวันพรุ่งนี้ก็มีขณะนี้จะวันมะรืนนี้ชั่วโมงไหนชั่วโมงไหนก็มีเดี๋ยวนี้มีขณะนี้ของเราจะปีหน้าหรือปีโน้น
ปีไหนๆก็ช่างถึงเวลานั้นก็เป็นขณะนี้จึงว่าการกระทำในใจของเราให้ยิ่งในขณะนี้ทำก็จะทำใจของเราให้ดีที่สุดในขณะนี้และถึงเวลาเราจะได้เราก็ทำใจของเราให้ดีที่สุดในขณะนี้ได้เพราะเราเคยทำในขณะนี้ขณะนี้ทำให้ยิ่งยุดได้ทำให้ยิ่งยุดได้ได้แล้วทำให้ดีที่สุดได้แล้วถึงเวลาเราจะตายเราก็ทำให้ยิ่งในขณะนั้นและก็ขณะที่เราทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในจิตในใจของเรานี่ไม่ใช่ว่าจะไปหาถามท่านผู้นั้นถามผู้นั้นเวลาจะตายจะทำยังไงถึงท่านจะบอกยังไงก็ช่างเถอะถ้าหากว่าเราไม่เคยทำน่ะมันทำไม่เป็นดอกแม้แต่ทำอยู่บางทีมันยังทำไม่เป็นทำไม่ได้ยังจะไปหาเรียนรัดมันจะถูกกิเลสตัณหานั้นรัดเอาจนกระทั่งมืดมนอนธการจึงว่าคนอยากไปดีไปสุคโตไปสุคติแต่การที่จะสนใจกระทำในขณะอยู่เดี๋ยวนี้ให้สุคโตให้เข้าถึงสุคติหรือเป็นสุขไม่สนใจที่จะทำเสียเพราะคอยทำเวลาใกล้จะตายมันสบายกว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศีลไม่ได้สอนสมาธิไม่ได้สอนปัญญาไม่ได้สอนให้เดินในมรรคทั้ง8ศีลก็หมายถึงว่าสำรวมกายวาจาและใจมันก็ต้องทำอยู่ในขณะนี้เริ่มต้นหยุดศีลคือการสำรวมกายวาจาอันนี้เริ่มต้นในการที่จะรวมจิตรวมใจในเมื่อเราสำรวมกายสำรวมวาจาสตินั้นล่ะเป็นผู้ที่สำรวมจิตนั่นแหละปิดเป็นผู้สำรวมในเมื่อจิตมีความมีสติสำรวมสติมีสำรวมกายวาจาก็เป็นการสำรวมจิตไปในตัวสตินั่นแหละจะเป็นการสำรวมใจไปในตัวเพราะจิตที่มีสติจิตที่มีศีลมีสติสำรวมกายวาจาแล้วจะไม่สำรวมจิตเป็นไม่ได้จึงว่าต้องเป็นขั้นตอนศีลสมาธิปัญญาศีลอบรมสมาธิไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องสนใจหรอกเวลาจะตายล่ะปล่อยวางเส้นให้หมดก็ถึงพระนิพพานเท่านั้นมันง่ายเหลือเกินแต่มันง่ายเพียงแต่ว่าคำพูดมันทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็เพราะมันไม่เป็นเดี๋ยวว่าจะทางไปพระนิพพานทางในแผ่นดินอันนี้บางทีมันยังไปไม่ถูกขนาดเขียนแผนที่ไว้บางทีมันยังหลงหน้าหลงหลังเนี่ยจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอถ้าว่าเราเตรียมพร้อมของเราอยู่สถานการณ์จะเกิดขึ้นเป็นขึ้นในลักษณะไหนไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้หวั่นไหวว่า
ไม่มีความกังวลทำไมไม่หวั่นไหวไม่กังวลจะกังวลอะไรจะหวั่นไหวอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กังวลไหวเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้กังวลเดี๋ยวไหนก็เป็นเดี๋ยวนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาอย่าไปสนใจไปอดีตอย่าไปอย่าสนใจสนใจไปอนาคตอย่าสนใจเรื่องอดีตและอนาคตสนใจอยู่เฉพาะปัจจุบันสนใจอยู่เฉพาะปัจจุบันสนใจอยู่เฉพาะปัจจุบันปัจจุบันนี้ทำให้ยิ่งทำให้ดีที่สุดอดีตก็ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้มาเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นอดีตเพราะถึงพรุ่งนี้มาแล้วจะถึงพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถึงเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนมันก็เป็นปัจจุบันจะอีกนานขนาดไหนมันก็เป็นปัจจุบันจึงว่าทำให้ยิ่งในปัจจุบันนี้เป็นการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นการปฏิบัติอย่างที่พระสาวกเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติกันทำให้แจ้งในขณะนี้ทำให้แจ้งในขณะนี้อีกกี่ปีข้างหน้าก็เป็นขณะนี้ของเราก็มีในเมื่อขณะนี้เราทำให้แจ้งอีกปีอีกปีข้างหน้าเราก็ทำให้แจ้งได้จึงว่าอย่าขอไปสนใจว่าเวลาเจ้าเราจะตายจะทำยังไงถ้าหากว่าเวจะไปแต่งเวลาจะตายได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงจะทรงเทศเทศนาไว้ว่าเวลาจะตายก็ปล่อยวางให้หมดกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะอย่าให้มีตกค้างแล้วใจนั้นจะเป็นพระนิพพานแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้เรียนรัดเรียนเวลาใกล้จะตายแต่พระพุทธเจ้าก็สอนเวลาผู้ที่ใกล้จะตายก็มีแต่สอนเวลาใกล้จะตายเพราะผู้นั้นอยู่ในพร้อมในอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำให้แจ้งได้ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนและท่านผู้ที่ได้สดับนั้นก็ทำให้แจ้งขึ้นไม่ได้จึงว่าเราไม่ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าจะมาสอนขณะเราจะตายกันแล้วธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าสอนให้ทำในขณะนี้สอนให้ทำในขณะนี้สอนให้ทำในขณะนี้จึงให้พากันกระทำให้ยิ่งเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงศาสนาคือทรงธรรมทรงอัตทรงธรรมทรงธรรมทรงวินัยทรงอัตทรงธรรมเราเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ไม่ใช่ทรงแต่ตำราไม่ใช่ทรงแต่คำพีไม่ใช่ทรงแต่ลมปากแต่ไม่ใช่ทรงแต่ทรงมดชื่อของอัดของธรรมศีลก็เป็นผู้ที่ทรงสมาธิก็เป็นผู้ที่ทรงปัญญาก็เป็นผู้ที่ทรงพระนิพพานก็เป็นผู้ที่ทรงเราจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ด้วยการกระทำให้ยิ่งของเราแต่หากว่าย้อนยานเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่ใช่ทรงไว้ซึ่งอัตซึ่งธรรมย้อนยานจะยาจะย้อนคำว่าย้อนยานย้อนก็คือย้อนไปหากิเลสยานก็คือไปหายานไปหากิเลสนั่นเองนี่ในเมื่อย้อนยานไปหากิเลสนี่จะเป็นผู้ที่
ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาจะไม่เป็นผู้ที่ทรงศาสนธรรมจะไม่เป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งอัตซึ่งธรรมพระศาสนาดีอย่าไปมองข้างนอกมองข้างนอกมันก็เห็นแต่ของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายมองข้างนอกเห็นแต่ของเกิดมาดับของเกิดมาดับเกิดมาดับแล้วก็ยังไปพอใจของเกิดดับนั้นอีกพอใจของเกิดมาตายนั้นอีกนะเรื่องของใจที่ทรงกิเลสทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาเป็นอย่างนั้นใจผู้ที่ทรงอัตทรงธรรมไม่เป็นอย่างนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดตายสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดมาตายก็เกี่ยวข้องเหมือนกับโลกเขาเป็นเพราะมีตาไม่ใช่ตาบอดมีหูไม่ใช่หูหนวกมันก็ต้องเห็นมันก็ต้องยินแต่ไม่ไปยินดีและยินร้ายผู้ทรงอัตทรงธรรมตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจก็สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหมือนกันแต่ไม่ติดไม่ยินดีและยินร้ายไม่ไปหารักหาชังใจที่ทรงกิเลสผ่านมาผ่านมาผ่านมาพอใจสิ่งที่น่าพอใจก็พอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ไม่พอใจเรื่องของผู้ทรงกิเลสเป็นอย่างนี้เรื่องของใจของผู้ที่เต็มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้จึงว่าเราถ้าหากจะเป็นผู้ที่ยังทรงกิเลสอยู่ในจิตในใจไม่เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจรีบพากันกระทำให้ยิ่งกระทำให้ยิ่งกระทำให้ยิ่งในขณะไหนในขณะไหนในขณะไหนขณะนั้นขณะนั้นใจเป็นธรรมทำให้ยิ่งในขณะไหนขณะนั้นใจเป็นธรรมและทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งไม่ให้หย่อนยานใจก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมใจยานไปหากิเลสตัณหาไม่มีนี่จึงผู้มีสติมีแต่ความเจริญก้าวหน้าผู้ไม่มีสติคือมีแต่ปล่อยให้ใจไหลออกไปมันมีแต่ที่จะลงโคลนลงตมมีแต่ที่จะเปื้อนโคลนเปื้อนตรงผู้ไม่มีสติก็มีแต่จะปล่อยให้เจ้าของนี่เข้าไปหากองฟืนกองไฟรูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนร้อนรสเป็นของร้อนแม้แต่อารมณ์ก็เป็นของร้อนอย่างในอนิจจปริยัติสูตรนี่ร้อนทั้งนั้นใจที่ร้อนน่ะมันแล่นไปอย่างนั้นใจที่ถูกกิเลสไปเผามันแล่นไปหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังไปติไปชมไปพอใจใจที่มีธรรมใจที่เป็นอัตทรงอัตทรงธรรมมีความสุขอยู่ภายในใจอะไรมาสัมผัสสิ่งนั้นไม่เป็นฟืนเป็นไฟสิ่งนั้นไม่มาเผาใจเพราะตาไม่เป็นของร้อนหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นของร้อนสัมผัสอะไรจะร้อนไปไม่ได้ถ้าตาหูจมูกลิ้นใจเป็นของร้อนอะไรมาถูกก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นเห็นเป็นของร้อนเห็นเป็นของร้อนเห็นเป็นร้อนเบื่อในสิ่งเหล่านี้แม้แต่ทิ้งสิ่งที่สัมผัสนั่นสิ่งที่สัมผัสนั้นนี่เบื่อทั้งนั้นไม่แต่ทุกข์ไม่แต่สุขนี่อะไรเบื่อทั้งนั้นเจ้าวัน
มันเป็นสิ่งที่เราเบื่อไปเสียทั้งหมดทำไมอะไรยังสิ่งนั้นนั่นเป็นสิ่งน่าเบื่อเพราะก็เพราะเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเราออกไปมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เกี่ยวข้องอะไรเป็นสิ่งที่น่าเบื่อพอใจในการที่จะอยู่ก็โดยไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องโดยไม่มีการที่จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรนี่มันสุโขวิเวโกโลกเดี๋ยวนี้เขาเจริญมากเจริญมากเท่าไรพลังที่จะดูดเขาก็มีกำลังมากกำลังเขาก็แรงไอ้คำว่าโลกเจริญโลกเจริญกิเลสมังกรเจริญไปด้วยมีกำลังไปด้วยเพราะกิเลสนั้นเป็นผู้ที่สร้างโลกให้เจริญขึ้นมาไอ้คำว่ากิเลสเจริญกิเลสเจริญกิเลสมีกำลังกิเลสมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะใจของเราอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ตรงนั้นใจของเราอยู่ตรงไหนกิเลสก็อยู่ที่ใจของเรานั้นในเมื่อใจของเรามีกิเลสอยู่กิเลสมันมีกำลังมากใจของเราหรือจะไม่ถูกกิเลสเขาดึงเขาฉุดเขาลากไปนี่จึงให้พากันระมัดระวังสิ่งที่เกี่ยวข้องจะเป็นสิ่งใดๆก็ช่างให้พิจารณาให้ชัดลงไปให้แยบคายลงไปอย่าไปละเลยว่าเล็กน้อยอย่าไปประมาทว่าเล็กน้อยเล็กน้อยสิ่งที่จะเป็นอันตรายเป็นระเบิดวัตถุระเบิดแต่เขาไม่เอาของใหญ่มาทำของเล็กน้อยของเล็กน้อยของน้อยจริงไม่บางทีบางส่วนมองไม่เห็นด้วยตาซ้ำแต่เป็นอันตรายมากเพราะกิเลสใครเห็นด้วยตาก็ทำให้ยิ่งอยู่เสมอก็ทำให้ยิ่งอยู่เสมอจิตของเรามีสติให้แน่นหนาอยู่เสมอสติเป็นธรรมะในเมื่อจิตของเรามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีธรรมะแน่นหนาอยู่ในจิตกิเลสก็ธรรมะเข้าเป็นเครื่องทำลายเครื่องประหารซึ่งกันและกันถ้าหากว่าจิตของเรามีธรรมเป็นกำลังมีกำลังกิเลสที่มีกำลังเขาก็ยอมสยบตัวนั้นโอกาสที่เขายอมสยบนั้นเราก็ทำไปยิ่งทำไปยิ่งทำไปยิ่งพิจารณามันชัดเขาพิจารณามันชัดยิ่งขึ้นไปพิจารณาอะไรพิจารณาสิ่งที่สัมผัสทางหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองพระพุทธเจ้าเทศนาในอนิตตปริยายสูตรก็เทศนาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเท่านี้เบื่อในสิ่งเหล่านี้ในเมื่อพิจารณาแยบคายแล้วไม่มีแต่ไอ้จิตที่จะไปยินดีและยินร้ายไม่มีความยินไม่คิดไม่ไปยินดียินไล่นั่นก็คือเบื่อถ้าหากว่าอย่าไปยินดียินละไอ้ความเบื่อมันก็ไม่มีเบื่อไหนไม่มีอย่าไปสนใจพิจารณาอะไรเห็นที่มันแยบคายในเรื่องที่มันลี้ลับพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสนี่รูปก็มีในเราเสียงก็มีในเรากลิ่นก็มีในเรารสก็มีในเรา
การสัมผัสถูกต้องเราสัมผัสถูกต้องได้ทุกขณะตาเราสัมผัสได้ทุกขณะหูสัมผัสได้ทุกขณะสรีระร่างกายของเราสัมผัสได้ทุกขณะเกี่ยวกับพิจารณากายของเราใจของเรากายของเราใจของเรานี่คือการพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์เพราะอารมณ์มันไม่ใช่ไม่มีแต่ข้างนอกที่ภาวนาไม่สงบไม่ภาวนาไม่สงบภาวนาไม่สงบมันไม่สงบก็เพราะอารมณ์มีอยู่ภายในรับตาไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไรอารมณ์ก็มีอารมณ์ที่มันมีอยู่อารมณ์ที่มันมีอยู่ที่หลับตาพอนี่เลื่อยไม่มีได้ยินเสียงอะไรมันก็มีอารมณ์อันนี้ก็เป็นของเกิดนั่นทำไมจึงว่าเป็นของเกิดเล่าเพราะมีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนั่นถ้าหากว่าอารมณ์เกิดแล้วไม่เป็นของเป็นของที่ไม่ดับไปอารมณ์ดีก็ต้องดีตลอดกาลอารมณ์ไม่ดีไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีอยู่ตลอดกาลอารมณ์ที่ดีไม่มีโอกาสที่จะเกิดนี่มันเกิดกลับไปกลับมาเกิดกลับไปกลับมาประเดี๋ยวเดียวทั้งดีไม่ดีมันก็ปิ่งกระดับปิ่งกลับไปกลับมาได้นี่ก็แสดงว่ามันเกิดดับมันเกิดดับทั้งนั้นแล้วมันเกิดดับอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารอะไรนี่เราก็ให้รู้เสียอันนี้ก็คือสักคือก็คือของเกิดของดับนั่นเองอะไรทั้งหลายเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนี่ก็คือการพิจารณาพิจารณาไม่ใช่จะพิจารณาสักแต่คำพูดพิจารณาให้เห็น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 คำว่าแยบคายก็คือใจรู้ใจเห็นใจรู้ใจเห็นรู้เห็นแล้ววางวับ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 รู้เห็นแล้ววางวู้ไปทีเดียวจึงว่าต้องใช้ความการพยายามให้ยิ่งใช้การกระทำให้ยิ่งยิ่งในขณะนี้เป็นความถูกต้องที่สุดยิ่งในขณะนี้เราทำในขนาดไหนอันนี้แหละเป็นไม่ต้องไปถามใครเวลาเราจะตายเราจะทำใจยังไงไม่ต้องไปถามใครถึงเขาจะบอกให้เราทำในขณะนี้ทำในนี้เราต้องการให้ดีกว่านี้เขาบอกให้ดีกว่านี้เราก็ทำไม่ได้เพราะเราทำไม่ผิดจะทำในขณะที่เดี๋ยวนี้ยังไม่ใกล้จะตายมันก็ยังทำไม่ได้แล้วใกล้จะตายแล้วมันจะทำได้เหรอนี่จึงว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งเป็นความถูกต้องที่สุดต้องให้แจ้งในขณะนี้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นหลบเสียงกินรสนี่เป็นของที่ไม่เป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นเป็นแต่ของที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีแม้แต่ขณะเดียวอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์น่ารักขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนอันนั้นก็คือของดับนั่นเองอันเดียวกันแล้วเราจะไปสนใจเราจะไปให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งที่เหมือนกับพยับแดดจะไปสนใจอะไรก็เหมือนกับฟองน้ำพูดถึงฟองน้ำนี้มีพระสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าพระไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าอยู่ที่ริมชายคาหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่จะเป็นอาคารหรือยังไงฝนตกลงมาหยาดลงมาหยาดลงเป็นฟองเป็นฟองแล้วก็ลายไปเป็นฟองแล้วก็ลายไปนะโลกธาตุทั้งหมดนี่เกิดมาแล้วสลายไปทั้งนั้นใจก็คลายจากความยึดความถือสิ่งที่มีอยู่ในโลกธาตุทั้งหมดแม้แต่อารมณ์สัญญาที่มีอยู่ในจิตในจิตในใจนี่เกิดขึ้นเป็นที่ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้ก็เหมือนกับฟองนะเราจะไปยึดเขาทำไมไปยึดมันก็ไม่ได้ใครจะไปยึดฟองน้ำได้ยึดฟองน้ำไปได้ไว้ได้นี้ใครจะสามารถ
นี่ร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกธาตุที่สมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นจะเรียกว่าอิทธารมณิธารมอารมณิตอนิธารมอะไรก็ช่างก็ไม่มีไม่แตกต่างอะไรกับฟองน้ำจึงพากันพิจารณาให้มากพิจารณาให้มากต้องอาศัยความสงบเป็นหลักเป็นหลักอาศัยความสงบเป็นหลักก็มีสติให้ยิ่งมีสติให้ยิ่งมีสติให้ยิ่งเดินตั้งแต่ลุกขึ้นมาลุกจากที่ไปบิณฑบาตกลับไปกลับมาบิณฑบาตไปบิณฑบาตบาตมานี่กำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งนี่ใจนั่นน่ะเป็นผู้ที่ยิ่งอยู่ในใจจะกำหนดส่วนไหนกำหนดส่วนไหนน่ะใจนั่นน่ะเป็นผู้ที่ยิ่งใจเป็นผู้ที่มีสติใจเป็นผู้ที่สมบูรณ์สติสติมีพลังสติเป็นกำลังอะไรมาผ่านสัมผัสอะไรมาผ่านอะไรมาผ่านเข้ามาผ่านเข้ามานั่นการที่จิตมีสติยิ่งมีกำลังอยู่ภายในจิตนั้นเหมือนกับอาวุธที่ไม่ที่ทีมที่คมไม่แกว่งมีดดาบที่คมแกว่งไปทางไหนนี่ขาดไปขาดไปขาดไปดาบของพันธุระเทนาบดีดาบของพันธุระพันธุระเสนาบดีแกว่งไปทางไหนอะไรที่จะไม่ขาดไม่มีนั่นสติปัญญาของผู้ที่กระทำมายิ่งเป็นลักษณะนั้นอะไรผ่านมาไม่ได้สัมผัสอะไรไม่ได้คำนี่ขาดไปดาบของพันธุระนี่ขาดไม่ได้ยินเสียงนะความคมถึงขนาดนั้นจิตที่มีสติมีปัญญาเป็นกำลังมีพลังยิ่งกว่าดาบของพันธุระเสียอีกเราต้องเป็นผู้ที่มีความแน่นหนามั่นคงเรามีความแน่นหนามั่นคงเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราโลเลเลวไหลหย่อนยันเราจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราโลเลเลวไหลหย่อนยันถึงจะเป็นนักบวชเป็นพระเรานี่จะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่ทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเราทำหย่อนยานเราทำหย่อนยานนี่คือเราทำการเราเป็นผู้ที่ทำลายการกระทำให้ยิ่งซึ่งเป็นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเราหย่อนยานโลเลเหลวไหลเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลทำลายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นการทำลายประโยชน์แก่โลกแก่สัตว์โลกจึงให้พากันคิดพากันอ่านแล้วคำว่าหย่อนยานอย่าให้มีมันไม่หย่อนยานไปไหนหรอกมันไม่หย่อนไปไหนหรอกมันก็ของตกอยู่ที่สูงมันไปไปไหนหรอกมันต้องลงสู่ที่ดับใจของเราที่หย่อนยานก็เหมือนกันมันหักหย่อนไปหากิเลสตัณหาทั้งนั้นเราต้องการที่จะพ้นจากเรื่องเหล่านี้และเราจะไปหย่อนยานหาเขาทำไมจึงพากันคิดจะพากันคิดพากันอ่านสิ่งที่โลกเขาว่าดี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 เราไปว่าดีอย่างเขาอันนั้นก็อันตราย
สิ่งที่โลกก็ว่าไม่ดี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 เราไปว่าไม่ดีอย่างเขาอันนั้นก็เป็นอันตรายเป็นอันตรายแก่เราดีก็เป็นอันตรายแก่เราไม่ดีก็เป็นอันตรายแก่เราสิ่งที่โลกเขาว่าดี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 สิ่งที่โลกเขาว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราไม่ว่าอย่างเขาเราไม่เห็นด้วยอย่างเขาสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายแก่เราว่าดีคืออะไรลาภว่าดียศว่าดีเบื่อซ้ำลาภยศเบื่อซ้ำสรรเสริญก็เบื่อสุขอย่างที่โลกเขาต้องการเราก็เบื่อนั่นทำไมจึงเบื่อก็มองดูแล้วมันสักแต่ลมพูดออกไปสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เขาว่าดีมีค่าสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวเพชรพลอยเม็ดละร้อยล้านแสนล้านอันนั้นเขารู้เรื่องไหมเขาไม่รู้เรื่องอะไรรู้แม้แต่รู้ว่าเขาเป็นเพชรเป็นพลอยเขาก็ไม่รู้อย่างเงินเป็นตันๆแต่เงินบาทเงินอะไรบูโลเงินดอลลาร์เงินอะไรเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างที่วัตถุที่เอามาทำแล้วก็สมมติกันว่าเป็นเงินนั่นมันก็ไม่รู้ว่ามันเน่ามันเปื่อยมากี่ครั้งแล้วเอานั้นอันนั้นอันนั้นอันมาหมักเอานั้นอันนั้นเอามาลงเข้าแล้วมาปั้มเป็นแผ่นเอามาพิมพ์เข้าเป็นเงินอย่างนั้นเป็นเงินอย่างนั้นนะสิ่งนั้นนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นเงินเป็นกระดาษเขาก็ยังไม่รู้พิมพ์รูปลายนั่นนุ่มรูปลายอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้เอาไปแช่น้ำให้เปื่อยเขาก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟให้ไหม้เขาก็ไม่สนแล้วเราจะไปยินดีอะไรเขาเดี๋ยวนี้สิ่งที่วันดีไม่ดีไม่ดีอะไรอ่ะสิ่งนั้นๆก็สักแต่ไปว่าเขามูดคูดก็ไม่ดีอุจจาระปัสสาวะไม่ดีดูจริงๆอุจจาระปัสสาวะเขาเสียตรงไหนเขาไม่รู้จึงกระทั่งเขาเป็นอุจจาระปัสสาวะเขาไม่รู้จึงกระทั่งเขาว่าเขาหมิ่นอะไรก็ช่างเขาว่าดีเอามาคิดเขาว่าดีเอามาพิจารณาเขาว่าไม่ดีไม่ดีเอามาคิดเอามาพิจารณาถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้วเขาว่าดีเราก็จะว่าดีกับเขาแล้วก็ไปยึดว่าดีจริงๆด้วยเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีกับเขาแล้วก็ชอบไปยึดว่าไม่ดีติสิ่งที่ไม่ดีนี่จึงว่าสิ่งที่ดีเราว่าดีกับเขาอันนั้นก็อันตรายสิ่งที่ไม่ดีเราว่าไม่ดีกับเขาก็อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักบวชนี่ต้องระมัดระวังคำว่าลาภคำว่ายศอย่าให้มันเสียหายบกพร่องเศร้าหมองเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วออกจากบ้านจากช่องกันมาทั้งนั้นแล้วทั้งนั้นแล้วทำไมยังหวนกลับไปยิงยาอย่างที่ชาวบ้านเข้าช่องเขาสนใจกันตัดให้มันขาดตัดให้มันเด็ดตัดให้มันจริง
เวลาจะตัดต้องเอาสันมีดตัดทำไมจึงเอาสันมีดตัดอ่ะเพราะกลัวมันจะขาดนี่ทำไมกลัวมันจะขาดอ่ะเพราะถูกกิเลสแต่มันไม่อยากให้ตัดเวลาจะตัดต้องเอาสันมีดตัดอัดตัดทำแล้วเอาตะคมตัดตัดจริงกระทั่งใครๆก็ว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่พุทโธธรรมโมอาจจะไม่ระลึกถึงพุทโธธรรมโมอาจจะไม่ระลึกถึงสักทีนี่ลมหายใจของเจ้าของนะไม่ระลึกถึงสักทีนี่เวลาจะตัดอัดตัดทำตัดมรรคข้อปฏิบัตินะเอาคมตัดตัดเรื่องกิเลสตัณหาแล้วเอาสันตัดเรื่องของความหย่อนยานเป็นลักษณะนี้ไม่แต่ไตรชีวรพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพูดทรงไตรจีวรสามผืนผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มซ้อนถือผืนหนึ่งและผ้าซ้อนครับผืนหนึ่งนี่ผ้าสังฆติอันนี้บัญญัติเป็นผ้าปูนั่งแต่ผ้านุ่งผ้าห่มจริงๆนี้มีสามผืนเท่านี้ทำไมจึงบัญญัติอย่างนี้เพราะต้องการให้ต้องการตัดต้องการที่จะตัดตัวอยากตัดตัวที่หิวตัวที่พอตัวที่ไม่ต้องตัวที่มีความต้องการต้องการตัดต้องการข่มต้องการทุบบีบต้องการเหยียบมันลงไปไม่อยากให้ไม่ต้องการให้มันโผล่ขึ้นมานี่ไอ้ตัวที่ตัวหิวตัวอยากตัวปรารถนาตัวต้องการตัวทะเยอทะยานบินทบาทก็เหมือนกันพอใจในการฉันในบาตรพอใจอะไรดังนี้เวลาฉันทำบุญในบาตรนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการเหยียบกิเลสทั้งนั้นเพื่อต้องการเหยียบต้องการทบต้องการบดไม่มันโผล่หัวมานี่นี่จึงว่าเป้าหมายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบาตรทุกคาถาเป้าหมายอันเดียวกันคือทุบหัวกิเลสให้มันพังไปเท่านั้นไม่ใช่เพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อเจริญฉลองศรัทธาญาติโยมไม่มีนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าเด็ดขนาดไหนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละบาทกถานี้มีแต่ยอดกระเยี่ยมจึงพากันพิจารณากันให้ดีมาอย่างนั้นน่ะจะกลายเป็นโลเลและเหลวไหลมันไม่ไหลไปไหนดอกน้ำต่ำตรงไหนมันก็ไหลไปตามที่มันต่ำนั้นจึงให้พากันตื่นตัวปรีกออกมาขนาดนี้แล้วก็ยังจะเอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วล่ามแข้งล่ามขาเจ้าของความพัวพันความนัวเนียด้วยเรื่องสิ่งที่ชอบใจอย่างนั้นชอบใจอย่างนี้เอามามัดเอามาผูกขาเจ้าของมันโง่นะสิ่งเขาว่าดี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 นั่นแหละใจไปยินดีนั่นแหละโง่นะเอาสิ่งนั้นนะมามัดเจ้าของนะส
สิ่งที่เขาว่าดีเขาว่าดีเอามาพิจารณาสิ่งที่เขาว่าคำไม่ดีไม่ดีไม่ดีเอามาพิจารณาของศัตรูให้ดูปานแก้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่เป็นศัตรูก็เขาก็เราก็สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนะมันกวนใจเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาดู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 เรียกว่าดูปานแก้วปูสอนแล้วหลานน้อยให้จือจำงั้นปูใหญ่คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วลูกหลานให้พากันจำเอาไว้เอาไปปฏิบัติไม่มีอะไรผูกมีแต่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นผูกสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้แหละเป็นขาดศึกกับเราเป็นอันตรายกับเราดีก็สักแต่ว่าไม่ดีก็สักแต่ว่าเอาเท่านั้นสิ่งนั้นนั่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรในโลกกระทัดอันนี้เหมือนกันหมดคือของเกิดมาแล้วก็ตายของเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นจะเอาของที่เกิดมาตายเกิดมาตายว่าเป็นของดีของไม่ดีไอ้คนที่ว่ามันตายไปสักขนาดไหนก็ช่างเถอะตายเกิดมาตายเกิดมาตายสักเท่าไหร่ก็ช่างเถอะไอ้สิ่งที่ว่าดีไม่ดีเขาก็ไม่รู้เรื่องพากับพิจารณาลองดูรู้ลองพิงพากันพิจารณาลองดูมันจริงไหมว่าดีว่าไม่ดีว่าดีว่าไม่ดีว่าจนตายสิ่งนั้นเขาก็เหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าใครว่าเขาดีเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาก็เหมือนเดิมเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรซ้ำเหมือนกับหนอนในอยู่ในอุจจาระอย่างนั้นหนอนมันรู้ไม่ว่ามันเป็นหนอนหนอนมันรู้ว่ามันก็อยู่ของอีกของเหม็นเนี่ยมันรู้ไหมอุจจาระมันรู้ไหมว่ามันเหม็นมันรู้ไหมมันเป็นอุจจาระนี่เพชรนินจินดาก็ช่างเถอะมันรู้ว่ามันเป็นเพชรนินจินดาเป็นของมีค่ามันรู้ไหมเขาว่ามันเป็นของดีมีค่ามันรู้ไหมคนพูดจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องพิจารณาให้หมดให้รอบคอบไปหมดมันรอบไปหมดแล้วมันก็รวมตัวอะไรนี่รวมเข้ามารวมไปไหนรวมเข้ามาหาจิตอันเดียวที่รู้ที่เห็นอยู่นี้จิตที่รู้ที่เห็นเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้จริงกระทั่งเขาเป็นความรู้ไม่รู้จริงกระทั่งว่าโลกเขาสมมติว่าอันนี้เป็นธาตุรู้เขาไม่รู้ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าใครสมมติโกเป็นจิตเขาเป็นจิตก็ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าโลกหรือมนุษย์ส
มมติเขาว่าเป็นจิตเป็นใจเขาเพราะความรู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นอันนั้นก็เป็นสังขารเป็นความเกิดเอามันยังกระทั่งไม่มีทางไปไม่มีทางไปทำไงอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ไม่มีทางไปกลางวันก็อยู่อย่างนี้กลางคืนก็อยู่อย่างนี้กลางวันก็อยู่อย่างนี้กลางคืนก็อยู่อย่างนี้เพราะกลางคืนก็สักแต่ว่าสมมติเอากลางวันก็สักแต่ว่าไปสมมติเอาจิตอันนี้เขาไม่ได้ว่ากลางคืนไม่ได้กลางวันอะไรอะไรเกิดขึ้นมามันรู้ทันทีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันทีอันนั้นคือของดับนะอะไรเกิดขึ้นมาอันนั้นคือของเกิดของดับมันก็คนรู้ว่าเป็นฟองน้ำอย่างนั้นนะเห็นฟองน้ำน่ะจะไม่รู้ว่าฟองน้ำเป็นของดับฟองน้ำจะต้องละลายรู้ว่าเป็นฟองน้ำแล้วจะไม่รู้ว่าฟองน้ำเป็นของละลายในนี้จึงว่าอะไรเกิด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 อันนี้คือของดับแล้วก็ดับจริงๆดับให้เห็นด้วยเกิดในนี้แต่นั่นดับในนี้เกิดในนี้ดับในนี้กำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งอยู่ในจุดนี้ไปหาติหาชมไม่มีไปหายินดียินร้ายไม่มี